มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนสั่งปารินาหยุดทำหน้าที่ส.ส.เมื่อวันที่25มีนาคมนะคะศาลฎีกาสนามหลวงศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะคะได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนางสาวปารินาไกลคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมค่ะโดยเห็นว่าปปช.บรรยายพฤติการชัดเจนดำเนินการครบถ้วนเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมมีคำสั่งให้รับคำร้องที่ผู้ถูกร้องค้านว่าขอให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อศาลเห็นว่าพิเคราะห์คำร้องยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ผู้ถูกร้องปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องแล้วยกคำร้องจึงมีคำสั่งให้นางสาวปารินาหยุดปฏิบัติหน้าที่และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบพร้อมนัดไต่สวนพยานผู้ร้องอีกครั้ง30เมษายนเวลา 9:30 น.ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ